ดีครับพบกันอีกครั้งกับนายแวดลงทุนนะครับก็ชางนลเราก็เรื่องการลงทุนนะครับก็เน้นหุ้นนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดหัวข้อว่างบกระแสเงินสดเนี่ยบอกอนาคตกิจการได้จริงหรือเปล่านะนะครับก็การดูงบเนี่ยเราก็จะมีงบดุลงบกำไรขาดทุนแล้วก็งบกระแสเงินสดอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับงบดุลเนี่ยคือผมให้ดูปัจจุบันนะครับณตอนนั้นนะครับว่าเขาเป็นยังไง สุขภาพทางการเงินนะครับส่วนงบกำไรขาดทุนเนี่ยคือเป็นผลจากอดีตนะครับก็คือผมไปดูอดีตแล้วว่าเขาทำยังไงมันถึงได้ผลลัพธ์มาในวันนี้นะครับ <c oughs> ส่วนงบ, <c oughs> บกระแสเงินสดเนี่ยบางทีมันบอกอนาคตได้นะครับบางทีนะครับมันสามารถบอกอนาคตได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดถ้าเราเป็นนักทุนระยะยาวนะครับสิ่งที่นักทุนอยากรู้ที่สุดคงหนีไม่พ้นอนาคตของกิจาการนะครับแต่เราจะล่วงรู้อนาคตของกิจาการที่เราสนใจได้ยังไงนะ นะครับถ้าเราสามารถรู้อนาคตข้างหน้าของกิจการได้จริงเราคงคงไปซื้อดักไว้ก่อนนะครับแล้วรอวันที่กิจการจะขยับปรับตัวขึ้นนะครับมีกําไรมากขึ้นแล้วนั่นแน่นอนที่สุดว่าราคาหุ้นมันก็ต้องขยับใช่ไหมนะครับเราสามารถรู้อนาคตของกิจการได้จริงๆหรือนะเป็นคําถามก็คําตอบของผมก็คือทําได้นะครับแต่ว่าเป็นการอ่านเกมล่วงหน้านะครับซึ่งแน่นอนว่ามีโอกาสผิดพลาดได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การที่เราจะเห็นอนาคต ทุนที่เราสนใจลงทุนเนี่ยเราสามารถทํได้ด้วยการอ่านงบการเงินไปเสร็จด้วยนะก็คืออ่านควางเงินก็ทําได้นะครับงบการเงินที่ว่าสําหรับผมคืองบกระแสเงินสดนะตัวนี้บอกอนาคตได้ยังไงเราไปติดตามแล้วก็ศึกษากันนะครับ <c oughs> ตอนนี้ศึกษาแรกกระแสเงินสดงบกระแสเงินสดของหุ้นอสังหาะนะครับสําหรบหุ้นอสังหาริมรัพย์เนี่ยกระแสเงินสดควรจะติดลบนะครับโดยปกติทั่วไปนะเพราะหากกิจการมีกระแสเงินสดติดลบหมายความว่าเขากาลังพยายามสร้าง อาขยายงานสร้างสรรหารอะไนมาสามาขายเช่นคอนโดมิเนียมบ้านแนวราบเพื่อใช้เป็นสินค้าขายทำกําไรแต่ว่าผมเจอหุ้นอสังหาบางตัวกระแสเงินสดเป็นบวกก็มีนะครับแล้วก็เติบโตซะด้วยนะกําไรเติบโตซะด้วยก็เป็นอีกเคสหนึ่งนะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเงินสดในหุ้นอสังหาที่จริงมันก็ไม่ใช่เงินของเขานะครับแต่ว่าเป็นเงินธนา,าคารนะครับก็คือกู้เป็นโปรเจกต์ไฟแนนซ์นะครับเพราะเขาทำโปรเจกต์ไฟแนนซ์คือ กู้มาสร้างสินค้าขายนะครับและสังหาที่เราเห็นในพอรตแบ็กล็อกของเขาเนี่ยก็เป็นของธนาคารเหมือนกันจะว่าไปแล้วนะก็เป็นของธนาคารหากเรามองกิจการอสังหามีสินค้าคงคลังสูงเกินไปมากเกินไปแสดงว่าเขาต้องแบกรับภาระ,ะดอกเบี้ยจ่ายซึ่งมันก็ไม่ค่อยดีนะครับอเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเข้าไปดูในเว็บต่อนะนะครับพร้อมจะมีภาพประกอบด้วย <c oughs> อันนี้จะเป็นงบกระแสเงินสดของหุ้น LPN นะครับก็เราก็จะเห็นว่าเงินกู้งะานเรามาดูตรงจุดที่เป็นไฮไลท์เลยนะเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็นหมจากปีแล้วแค่พันเก้านะครับส่วนเงินคืนนะครับก็ปีที่แล้วปกตินะหมื่นหมื่น้านะใช่หมื 10, นะ่นใช่หมื่นหมื่นหพันเนี๋ยนะครับเพันห้า 1, 5, โทษทีนะครับ ปีนี้ก็คืนไปหมื่นสามนะก็คือเหมือนกับว่าถ้าจะกู้เงินใหม่เนี่ยก็ต้องคืนเงินเก่าก่อนนะทําให้กิจกรรมในการจหางเงิน่ยเป็นบวกนะครับก็แสดงว่าเฮ้ยปกติเนี่ยถ้าเราจะจากภาพเราก็เห็นว่ากระแสเงินสดจากการจหางเงินหุ้นตัวเนี้มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นว่ากระแสเงินสดจากการคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเนี่ยคืนไปหนึ่งจุดสามหมื่นล้านก็อาจจําเป็นต้องคืนนะครับเพราะว่ากู้เงินระยะสั้นที่ครบกําหนดสิ่งที่น่าสนใจก็คือ รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินมากกว่า1.6หมื่นในปีในขณะที่ปี2561ใน62นะ61เนี่ยรับไปแค่1.9มันมากขึ้นหลายเท่านะนะครับกิจการธ <c oughs> รกิจการฮนะอสังหาเนะิมยถ้ามันไม่มีเหตุให้กู้คงไม่ไปกู้มาเพิ่มนะครับคงไม่เอาเงินมาเพิ่มนะเพราะว่าแต่ถ้าเขาเอามาเนี่ยมันก็ส่งสัญญาณบางอย่างว่าอาจจะขยายกิจการครั้งใหม่หรือไม่อย่างไรต้องเจาะลึกหาคําตอบกันต,ต่อไปนะไม่ใช่ว่า ตรงนี้ดูแล้วคุณก็ลงทุนอะไรเงี้ยนะอาจจะไปเจงก็ได้ผมไม่ไม่ทราบนะนะครับกรนี้ศึกษาที่สองก็คืองบกระแสเง,งินสดของหุ้นเดินเรือบอกความถูกแพงของหุ้นนานาคตได้นะครับสาหรหุ้นเดินเรือเนี่ยก็สามารถทานายอนาคตคร่าวๆนะครับทำทาไมคร่าวๆนะเน้นว่าทํานายคร่าวๆจากงบกระแสเง,งินสดเช่นกันนะครับ <c oughs> โดยธรรมชาติของหุ้นเดินเรือเนี่ยจะมีต้นทุนขนาดใหญ่คือค่าเสื่อมราคาเป็นต้นทุนใหญ่เลยนะเป็นหลักพันล้านนะครับ จะต้องบวกกลับเข้าไปในงบกระแสเงินสดนะครับซึ่งก็ไม่ได้เป็นรายการที่เงินไหลออกดังนั้นกระแสเงสินสดจากการดาเนิงนง,งานของผูด้เดินเรือถ้าเป็นบวกมากเนี่ยมากกว่าค่าเสื่อมก็มีโอกาสาพลิกกลับมากาไรได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตเฉยๆนะไม่ได้บอกว่าถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์่มาดูเงินสดที่จ่ายในการซื้อเดินเรือเนี่ยดูที่งบกระแสเงินสดจากก,ก,การลงทุนเนี่ยก็จะเห็นว่าปีหกหนึ่งและหกสองเนี่ยมันสูงทั้งคู่เลยก็คือปีหกหนึ่งเก้าร้อยกว่าล้านก็คือพันล้านนั่แหละ ปีหกสองในพันสองเลยนะจากภาพเราจะเห็นว่างบกระแสเงินสดของหุ้นเดลเรยเนี่ยเป็นหุ้นอาซีนะครับมีเขามีเงินสดจ่ายออกไปซื้อเดลเรือสมุดประมาณในปีหกสองในพันสองนะเป็นรายการที่ไฮไลท์นะครับดีตามภาพเนี่ยนะครับ <c oughs> ในขณะที่ปีหกหนึ่งมีรายจ่ายตรงเนี้ยแค่ราหกร้อยเก้าร้อยสามเก้าล้านในกรอบในรอบเก้าเดือนเหมือนกันนะครับจากข้อมูลตรงเนี้ยก็กลับมาทำกันได้อีกหน่อยนะครับพอเราสอบถามในอาบริษัทเนี่ย ได้คําตอบว่าเฮ้ยมีการส่งมอบเรือมาสี่ลำจริงมีห้าลำลำเล็กๆอีกลำหนึ่งผมตัดทิ้งไปแล้วกันมันไม่ได้มีนัยะอะร่อยนะสี่ลำในช่วงปีหกหนึ่งหกสองซึ่งปีหกสามเนี่ยจะไม่มีรายจ่ายตรงนี้นะครับถ้าเกิดสิ่งที่เขาแจ้งจริงเนี่ยก็คือกระแสเงินสดจากการลงทุนมันก็จะลดลดลงลดลงไปเกือบเกือบพันล้านได้นะก็จะทําให้มีเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ปฏิปต่ะไปนะว่าถ้กากิจกรรม จากกระแสน้ำสดอิสระเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะเน้นนิดนึงนะไม่ได้ว่าเป็นจริงเสมอน,นะครับก็อาจนําเงินไปจ่ายชาระนี่ระยะสั้นก็ได้นะครับซึ่งก็ทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีมีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นได้เหมือนกันนะก็ทําให้ P B B ลดลงอีกนะถ้าเทียบกับราคาปัจจุบันแล้วก็ถ้าตลาดว่าเอ้ยมัน P B B มันต่ําไปอ่ะนะก็จะปรับราคาได้ก็เป็นไปนได้นะครับเป็นแค่สมมุติฐานนะครับเนี่ยก็คือเป็นการแนวโน้มเป็นวิธีการดูงบแล้วก็ไปแปลความหมายนะ ข้อสรุปและข้อคิดก็คือเราสามารถทำนายอนาคตคร่าวๆกิจการจากงบกระสเงินสดได้นะครับแต่เราก็ต้องอ่านงบพอได้เอาแค่ okay, พอได้ก็พอไม่ต้องแบบระดับนักบัญชีงนะี้ยเราก็ไปเป็นนักบัญชีดีกว่านะแล้วก็ต้องจินตนาการต่อเป็นนะครับว่าโดยหาข้อมูลเชิงคุณภาพเพิ่มเติม,ตมส่วนจะแม่นขนาดไหนมันก็ขึ้นอยู่ความสามารถใน,นการอ่านของแต่ละท่านนะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสมองคนเราเนี่ยถ้าอ่านได้วิเคราะห์ในเรื่องซ้ำๆเส้นใยสมองมันก็จะมากขึ้นในด้านนั้นๆ แล้วก็มิอาจจะลายเป็นผู้เชิดขานได้ในที่สุดนะก็เป็นไปได้นะครับก็ลองติดตามกันดูก็ใครสนใจก็ผมก็จะมีคอร์สประมาณเนี้นะครับเกี่ยวกับการอ่านงบอะไรประมาณเนี้ก็เข้าไปดูได้ที่ในเพจนะครับตอนนี้ลดราคานะก็เหลยอแค่2 2 2 2บสอนะครับเลขสอสี่ตัวใครสนใจก็เข้าไปในเพจได้นะครับอินบ็อกซ์เข้าไปถามก็ได้แล้ววันนี้เท่านี้ก่อนนะครับก็ใคร อ,อยากให้กำลังใจก็กดติดตาม u ับสไคร์กันได้นะครับในวันลงทุนเทปนี้เท่านี้ก่อนสวัสดีครับ